ับวันนี้เรามี e-coupe ครับ2020ครับมาใช้บริการครับกับโมเรลครับท่านผู้ชมครับมีเลทไทเทเนียมนะฮะแล้วก็เอาพายครับ GDP E800 ไม่อิตาลีครับซับตู้ออริจินครับแล้วกล่องโมส150ครับโดยเราจะถอดแอมเบอร์เมสเตอร์ออกไปนะครับเสียงเนี่ยสุดยอดขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับตามมาชมครับสักครู่เดียวครับนี่ครับเซ็นเตอร์ก็ลงไปเรียบร้อยครับใน e-coupe ตัวใหม่ครับ e-coupe คันนี้ก็ลงไปเรียบร้อยครับ e-rate 903โอเคครับ903ก็ลงไปเรียบร้อยครับ amber master เราไม่ใช้นะครับโอเคเราสามารถถอด amber master ออกไปได้เลยครับเป็นระบบ boss 150สำหรับ mercedes benz เลยนะฮะตรงรุ่นนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเราทำได้ครับเดี๋ยวไปดูครับซับตู้ครับอยู่ตรงนี้ครับสวยงามครับเนี่ยนี่เป็นสายจูนนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปจูนแล้วครับโอเคครับจะสุดยอดขนาดไหนครับสักครู่เดียวครับโอเคครับก็เสร็จที่ร้อยครับสำหรับe-coupe ตัวใหม่นี้นะครับเอาพาย PDP E800 ครับกับระบบ MOS 150นะฮะหลังจากถอด Amber Master ไประบบคันนี้ก็เป็นไฟเบอร์ออปติกทั้งคันเลยนะฮะนะฮะทอสลิงทุกโหมดนะครับท่านผู้ชมครับทุกโหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น USB FM นะฮะ Bluetooth Audio นะครับจะเป็นไฟเบอร์ออปติกทั้งหมดเลยนะฮะถอดเบอร์เมสเตอร์ออกไปแล้วครับไม่มีปัญหาด้วยนะครับสบายมากครับซอฟต์แวร์ตรงรุ่นดังดังเบาพุ่งไรได้เหมือนเดิมไปลองครับ e-rate 903นะครับเสียงเป็นไงนะ
คครับเดี๋ยวครับสักครู่เดียวโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจครับงานคุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้ฮะติดต่อเราไม่ได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโทนี่ดร.ชาวริยาลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ